You know, the psalmist said in Psalm 139 verse 7. ค่ะก็นักเขียนบทสดุดีนะคะได้พูดเอาไว้นะคะในพระคัมภีร์สดุดีบทที่139 Where shall I go from your spirit? ว่าเรานั้นจะหนีจากพระองค์ไปที่ใดได้ Or where shall I flee from your presence?ข้าพระองค์จะไปไหนให้พ้นจากพระวิญญาณของพระองค์หรือข้าพระองค์จะหนีไปไหนให้พ้นจากพระพักของพระองค์ So in other words God is everywhere หรือจะให้พูดอีกอย่างนึงก็คือพระเจ้านั้นอยู่ทุกแห่ง So we can never run from God เราไม่สามารถที่จะวิ่งหนีจากพระเจ้าได้ He is everywhere เพราะว่าพระองค์นั้นทรงอยู่ทุกที่ The theological word for this is called omnipresent คำนะคะในทางทฤษฎีเนี่ยเรียกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าองค์สัพพัญญู It means the presence of God is everywhere หมายความว่าการทรงสถิตของพระเจ้านั้นอยู่ทุกที่ But God can chooseto manifest himself in a meeting and in a person in a very unique special way แต่พระเจ้าสามารถที่จะเลือกที่จะมาปรากฏกายเนี่ยเป็นการทรงสถิตของพระเจ้าในที่ในการประชุมต่อหน้าบุคคลต่างก็ตาม So this is what we call the manifest presence of God และนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าการทรงสถิตของพระเจ้า Is it biblical the manifest presence of God แล้วมันเป็นไปตามพระคัมภีร์หรือเปล่าการสำแดงการทรงสถิตของพระเจ้าเนี่ย So you might be thinking pastor what is the manifest presence of God คุณอาจจะคิดว่าแล้วการทรงแสดงทรงสถิตของพระเจ้านั้นคืออะไร You know Jesus said in John chapter 14:21ในพระคัมภีร์นะคะได้พูดเอาไว้พระเยซูคริสต์ทรงตรัสเอาไว้ในพระคัมภีร์ยอห์นนะคะ14ข้อ21 Whoever has my commandments and keeps them he it is who loves me and he who loves me will be loved by my father and I will love him and manifest myself to himใครที่มีบัญญัติของเราและประพฤติตามบัญญัติเหล่านั้นคนนั้นเป็นคนที่รักเราและคนที่รักเรานั้นก็เป็นพระบิดาของเราจะทรงรักเขาและเราจะรักเขาและสำแดงตัวให้ปรากฏแก่เขา Jesus said that he manifests himself to us พระเยซูคริสต์ทรงตรัสว่าพระองค์นั้นทรงสำแดงตนเองแก่เรา The manifest presence of God is simply God revealing himself to us in a personal and tangible wayการสำแดงการทรงสถิตของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อเราก็คือการที่พระองค์ทรงเปิดเผยพระองค์เนี่ยให้เราได้เห็นได้พบได้อย่างที่จับต้องได้ See Jesus is not going to take the form of man and walk with us ก็แน่นอนว่าพระเยซูคริสต์จะไม่ได้มาเป็นบุคคลที่จะมาเดินกับเรา But he has given us the Holy Spirit แต่พระองค์ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเรา His presence การทรงสถิตของพระองค์ His manifest presence การสำแดงการทรงสถิตของพระองค์ So he revealed himself to you in a very personal and tangible way พระองค์เนี่ยจึงได้เปิดเผยตนเองให้กับคุณเนี่ยในทางที่เป็นส่วนตัวเป็นส่วนบุคคลและยังเป็นทางที่จับต้องได้ So to live in the manifest presence of God must be the priority of every believerเพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้ชีวิตในการสำแดงการทรงสถิตของพระเจ้าเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเป็นความสำคัญอันดับแรกของเราในฐานะผู้เชื่อ If you got Bible turn with me to Exodus chapter 33ถ้าหากว่าคุณมีพระคัมภีร์นะคะขอให้เปิดไปที่พระคัมภีร์อพยพบทที่33 The story of Moses ในเรื่องของโมเสส You know Moses said to the Lord See you say to me bring up this people but you have not let me know whom you will send with me yet you have saidI know you by name, and you have also found favor in my sight. Now, therefore, if I have found favor in your sight, please show me now your ways, that I may know you in order to find favor in your sight. Consider too that this nation is your people. And he said, My presence will go with you, and I will give you rest. And he said to him, If your presence will not go with me, do not bring us up from here.For how shall it be known that I have found favor in your sight, I and your people? Is it not in your going with us so that we are distinct? I and your people from every other people on the face of this earth. And the Lord said to Moses, This very thing that you have spoken I will do. For you have found favor in my sight, and I know you by name. Moses said, Please show me your glory.ค่ะในพระคัมภีร์อพยพบทที่33ข้อ12ถึง18กล่าวไว้เช่นนี้นะคะว่าโมเสสกราบทูลพระยาเวว่าดูสิพระองค์ทรงตรัสข้าพระองค์ว่าจงนำประชากรนี้ขึ้นไปแต่พระองค์ไม่ได้ทรงแจ้งให้ข้าพระองค์ทราบว่าจะใช้ใครขึ้นไปกับข้าพระองค์ข้าพระองค์ยังตรัสว่าเรารู้จักชื่อของเจ้าและเจ้าที่เป็นที่โปรดปรานในสายตาของเราด้วยและบัดนี้ถ้าข้าพระองค์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์แล้วขอโปรดสำแดงพระมักคาของพระองค์แก่ข้าพระองค์และข้าพระองค์จะรู้จักพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์และขอทรงนับชนชาตินี้เป็นประชากรของพระองค์พระองค์ตรัสว่าเราเองจะไปกับเจ้าและให้เจ้าได้พักแล้วโมเสสจึงกราบทูลพระองค์ว่าถ้าพระองค์ไม่เสด็จไปกับข้าพระองค์ก็ขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์ขึ้นไปจากที่นี่เลยทำอย่างไรใครๆจะทราบได้ว่าข้าพระองค์และประชากรของพระองค์นั้นเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์แล้วนอกจากพระองค์จะเสด็จไปกับพวกข้าพระองค์ด้วยไม่ใช่หรือดังนั้นข้าพระองค์และประชากรของพระองค์จึงแตกต่างจากชนชาติอื่นๆทั่วโลก
พระยาเวตรัสตอบโมเสสว่าสิ่งที่เจ้าขอนั้นเราจะทำให้เพราะว่าเจ้าเป็นที่โปรดปรานในสายตาของเราแล้วและเรารู้จักชื่อของเจ้าโมเสสจึงกราบทูลว่าขอทรงสำแดงพระสิริของพระองค์แก่ข้าพระองค์เถิด So I encourage you to read Exodus chapter 32 and 33ก็อยากจะขอหนุนใจให้ทุกคนนะคะอ่านพระคัมภีร์อพยพบทที่32และ33 So let me give a bit of context ขอเล่านะคะเป็นบริบทเล็กน้อย So Moses came down from Mount Sinai ตอนนั้นนะคะโมเสสเนี่ยก็ลงมาจากภูเขาซีนาย And the Israelites were worshiping a golden calf แล้วตอนนั้นเนี่ยชนชาติอิสราเอลก็ไปนะคะเป็นบูชาเทพเทียมเทศองค์อื่น And God was really angryแล้วพระเจ้าก็ทรงพิโรธนะคะทรงโกรธมาก And if you will read the preceding verses แล้วถ้าหากว่าคุณอ่านพระคัมภีร์ตรงนี้เนี่ย God made Moses an offer ตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าเหมือนกับมาเสนอข้อเสนออะไรบางอย่างให้กับโมเสส God was really angry เพราะตอนนั้นเนี่ยทรงพิโรธมาก He said I'm not going with you but I will send my angels and I will clear out the enemies and you guys can have the land บอกว่าเรานั้นจะไม่ไปกับพวกเจ้าแต่ว่าจะส่งทูตสวรรค์มาแล้วก็จะประจัดการว่าให้ไม่มีศัตรูใดขวางทางเลย But I'm not going with you แต่ว่าเราจะไม่ไปกับเจ้าAnd in this verse that I've just read, และในพระคัมภีร์ที่เพิ่งอ่านไปข้อนี้เนี่ย Moses said, "Unless your presence goes," Moses ยังพูดเอาไว้เลยว่าหากพระองค์นั้นไม่เสด็จไปกับเรา Don't take us there. ก็ขออย่าทรงนำเราไป Moses rather go into the land to face the enemy with God's presence. Moses เลือกที่จะเข้าไปยังดินแดนต่างๆแล้วไปต่อสู้กับศัตรูนะคะมากกว่าที่จะไปโดยที่ไม่มีการทรงสถิตของพระเจ้า Than to have the landwithout his presence เลือกที่จะทําเช่นนั้นมากกว่าที่จะไปโดยที่ไม่มีการทรงสถิตของพระองค์ I don't know about you but for me this is mind blowing ผมไม่รู้เหมือนกันว่าสําหรับคุณมันเป็นยังไงสําหรับผมมันน่าตื่นเต้นมันน่าประหลาดมาก I remember when I read this verse ผมจําได้เลยว่าตอนที่ผมอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้เนี่ย God just dropped this in my heart พระเจ้าทรงวางสิ่งนี้ไว้ในใจของผม Alvin would you prefer me to give you a church of 10,000ก็ถามว่าอัลวินลูกนั้นจะอยากได้คริสตจักรที่มีคนอยู่เป็นหมื่นคน When you go plant Singapore would you want me give you a church of 10,000 เวลาที่ก็ไปก่อตั้งที่คริสตจักรที่สิงคโปร์แล้วเนี่ยต้องการที่จะให้ก่อตั้งคริสตจักรที่มีเป็นหมื่นคน But my presence don't go with you แต่การทรงสถิตไม่ไปกับลูก Or rather would you go หรือว่าจะไป with your family กับครอบครัว And my presence go ahead of you และการทรงสถิตของพระเจ้าของเรานั้นจะไปก่อนเจ้าWhile I'm human being, you wrestle with that. Well, imagine I have a church of 10,000 to start off in Singapore. ผมก็เป็นมนุษย์ธรรมดาใช่ไหมผมเองก็ต้องไปงัดกับสิ่งเหล่านี้เหมือนกันลองคิดดูถ้าหากผมเป็นคนที่ได้ก่อตั้งคริสตจักรที่มีคนเป็นหมื่นคนล่ะ But Moses discovered something about God's presence. แต่ว่าโมเสสเนี่ยก็ได้พบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการทรงสถิตของพระเจ้า He rather go. ที่เลือกที่จะไป With God's presence. กับการทรงสถิตของพระเจ้า To face the enemy.เพื่อที่จะได้พบกับไปเผชิญหน้ากับศัตรู And that presence to Moses it is personal it is tangible และสําหรับโมเสสการทรงสถิตนั้นก็เป็นหนึ่งเป็นบุคคลเป็นคนที่ได้พบเป็นคนที่จับต้องได้ And I don't think it's an omnipresent แล้วผมก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องของการทรงสถิตที่อยู่ทั่วไป Can you imagine he's up in a mountain ลองคิดดูถ้าหากว่าตอนนั้นโมเสสอยู่บนภูเขา What do you do in a mountain there's no Netflix there's no Wi-Fi there's no 3G 5G 4G whatever signal ไปทําอะไรอยู่บนภูเขามันไม่ได้มี Netflix ไม่มี Wi-Fi ไม่มี 3 4 5G ไม่มีทุกอย่าง It's just between him and God's presence มันมีแค่การทรงสถิตของพระเจ้ากับโมเสสเท่านั้น He tasted something so personal ที่โมเสสได้ลิ้มรสชาติอะไรบางอย่างที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวกับพระองค์ And guys we can taste whatever Moses has tasted as well ก็สามารถที่จะมีประสบการณ์แบบเดียวกับสิ่งที่โมเสสได้มีSee, you got to understand that Moses is actually very well trained for about 40 years. เราอ่ะต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนั้นโมเสสเนี่ยก็ได้รับการฝึกฝนมามากมายตอนนั้นเป็นตอนนั้นอายุประมาณ 40. He's a prince of Egypt. เป็นองค์ชายของอียิปต์ And when he thought he was ready. แล้วตอนที่เขาคิดว่าเขาพร้อมแล้วเนี่ย to deliver his people. เพื่อที่จะนำผู้คนประชาชนของเขาออกมาจากการถูกกักขังเนี่ย God took him into the wilderness. พระเจ้าก็นำโมเสสเข้าไปสู่ความ for 40 years. ไปสู่ในlooking after dumb sheep ดำนำทางไปในท่ามกลางการเลี้ยงดูแกะ So if anybody of you want a career change to be a shepherd I think that's a holy career ถ้าหากว่ามีใครก็ตามในห้องนี้ที่ต้องการที่จะเข้าไปเปลี่ยนอาชีพใช่มั้ยก็การเลี้ยงแกะอาจจะเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์มากๆก็ได้ By the age of 80 he had an encounter with God's presence at a burning bush ตอนที่อายุ80โมเสสก็ได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าที่ในตรงพุ่มไม้ที่เผาไหม้ And that marked him and changed him ตรงพุ่มไม้ที่มีกองเพลิงอันนั้นเนี่ยก็เป็นจุดเวลาที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตโมเสส Moses encountered his true identity and callingได้มาพบกับการทรงเรียกที่แท้จริงอัตลักษณ์ที่แท้จริงของโมเสส When he encountered the manifest presence of God และได้พบการสำแดงการทรงสถิตของพระเจ้าในที่อย่างนั้น The same thing happens to Apostle Paul สิ่งเดียวกันก็เกิดขึ้นกับอัครทูตอาจารย์เปาโล He
encounter his true identity and calling when he encountered a manifest presence of Jesus on the way to Damascus. ก็ได้พบกับอัตลักษณ์ที่แท้จริงได้ค้นพบอัตลักษณ์ที่แท้จริงของตนเองและการทรงเรียกของตนเองในตอนที่ได้มีประสบการณ์กับพระเยซูคริสต์ So when you worship at Newmar Church on a Sunday เพราะฉะนั้นตอนที่คุณเข้ามานมัสการที่คริสตจักรนิวมาตอนเช้าวันอาทิตย์เนี่ย You can encounter the burning bush คุณก็สามารถจะมีประสบการณ์ส่วนตัวกับกองกับพุ่มไม้ที่มีกองเพลิงได้ And encounter with his presence และได้มาพบกับการทรงสถิตของพระองค์ได้ That reveals your identity and calling in life ที่จะมาเปิดเผยเนี่ยเป็นอัตลักษณ์ของคุณและการทรงเรียกในชีวิตของคุณให้กับคุณ Because at your salvationเพราะว่าตอนที่คุณได้รับความรอดเนี่ย we encountered the presence of God in our heart เราก็ได้พบกับการทรงสถิตของพระเจ้าในหัวใจของเรา because it's the Holy Spirit that convict us เพราะว่าเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองที่เข้ามาโน้มน้าวใจเรา and Jesus said that He will give you the Holy Spirit and will dwell in you forever และพระเยซูคริสต์ยังทรงบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงประทานมาให้แล้วเนี่ยจะอยู่ในเราพำนักในเราไปตลอด so if some of you hereถ้าหากว่าใครบางคนอยู่ในที่แห่งนี้ You know, feels that God is not with you. The Spirit of God is not with you. เรารู้สึกว่าการทรงสถิตของพระเจ้านั้นไม่อยู่กับคุณ So it's either you think that Jesus is a liar. มันก็มีแค่สองอย่างนะคะว่าคุณอาจจะคิดว่าพระเจ้าเนี่ยพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นคนที่โกหก Or you have bought into the lies of Satan. หรือว่าคุณเลือกที่จะเชื่อคำโกหกของมารซาตาน Because the truth will set you free.เพราะว่าความจริงนั้นสัจจะนั้นก็จะปล่อยให้คุณได้เป็นไทย Which is why one of the core values of our church is God's word is our foundation นั่นคือสาเหตุว่าทำไมนะคะคุณค่าหลักของเราอีกข้อนึงก็คือว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นรากฐานของเรา So whatever noise is in your head check it with the word of God เพราะฉะนั้นไม่ว่าเสียงใดก็ตามที่อยู่ในหัวของคุณตอนนี้ให้ลองนำไปเช็คก่อนนะคะไปตรวจสอบดูก่อนว่าในพระคัมภีร์นั้นมันตรงกับพระวจนะของพระเจ้าหรือเปล่า You don't need your pastors or leaders คุณไม่จำเป็นจะต้องให้อาจารย์หรือว่าผู้นำ Just pick up the word of God มาบอกอะไรคุณเลยเพราะว่าคุณจำเป็นที่ต้องอ่านพระวจนะของพระเจ้า God speaks through His word เพราะว่าพระเจ้านั้นทรงตรัสผ่านพระวจนะ He reveals himself to you through the word พระองค์ทรงเปิดเผยพระองค์เองเนี่ยกับคุณผ่านพระวจนะ And the spirit in you is your teacher แล้วพระวิญญาณที่อยู่ในคุณนั้นก็เป็นอาจารย์ของคุณ See if the spirit of God lives in us ถ้าการทรงสถิตของพระเจ้านั้นใช้ชีวิตอยู่ในเรา That means God's manifest presence inhabit in a temple หมายความว่าการสำแดงของการทรงสถิตของพระเจ้านั้นก็พำนักอยู่ในวิหาร We see we've seen this pattern throughout the scripture เราเนี่ยจะได้เห็นนะคะเหมือนกับเป็นแพทเทิร์นเนี้ยเนี่ยผ่านพระคัมภีร์ It began in the garden temple called Eden มันอยู่ในเหมือนกับเป็นวิหารที่เป็นสวนก็คืออีเดนนี่แหละ When God made man in His image ตอนที่พระเจ้าสร้างนะคะมนุษย์ขึ้นมาจากพระฉายของพระองค์ His presence walks with them การทรงสถิตของพระองค์ก็เดินอยู่กับพวกเขา That's the original design and blueprintOf humanity. นั่นแหละคือพิมพ์เขียวต้นฉบับของชนของมนุษยชาติ Yes, we know man sin and the relationship with God is broken. แล้วเราก็รู้ว่านะคะมนุษย์นั้นร่วงหล่นในความบาปและความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้านั้นก็แตกสลายไป But in the Old Testament, we see another pattern. แต่ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมเราก็ยังได้เห็นอีกแพทเทิร์นหนึ่ง The tabernacle. ในพระพลา You know where the Ark of Covenant is. ตอนที่หีบพันธสัญญานั้นอยู่ข้างใน It is a central point of Israel's worship.มันเป็นจุดที่สำคัญมากๆเลยของการนมัสการของชนชาติอิสราเอล Because that's where you find God's manifest presence เพราะนั่นคือสถานที่ที่คุณจะได้พบการสำแดงการทรงสถิตของพระเจ้า In the new covenant แล้วแต่ว่าในการในพันธสัญญาใหม่เนี่ย Which we are all under ซึ่งเราอยู่ในพันธสัญญาใหม่ The believer the church ผู้เชื่อคริสตจักร Paul says that we are the temple of the Holy Spirit เชื่อว่าเราทุกคนนั้นเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ A dwelling placeFor His presence, เป็นสถานที่ที่ให้พระองค์นั้นทรงเข้ามาพำนัก Made possible by Jesus, ซึ่งเป็นไปได้ด้วยการกระทำของพระเยซูคริสต์เท่านั้น Can you imagine if we were to worship under the old covenant? คุณลองคิดดูถ้าหากคุณต้องเป็นผู้ที่นมัสการหรือว่านมัสการพระเจ้าเนี่ยภายใต้พันธสัญญาเดิม It would be so dry. มันจะอาจจะน่าจะแห้งมากประมาณนึง Because we only see Tim Perry enjoying the presence. เราอาจจะได้เห็นแค่คุณทิมนะคะกำลังแบบว่ามีความสุขกับการทรงสถิตของพระเจ้า It's not fair, isn't it? มันไม่แฟร์ใช่ไหมBut because of what Jesus has done, แต่ว่าเพราะสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำเพื่อเราเนี่ย we get to enjoy His presence. เราได้เข้ามาชื่นชมยินดีในการทรงสถิตของพระเจ้าด้วยเหมือนกัน we get to host His presence. เราได้ต้อนรับการทรงสถิตของพระเจ้าด้วยเหมือนกัน So since the Garden of Eden, เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยในอีเดน God has designed humanity as a habitation for His presence. พระเจ้าเองเนี่ยก็ได้ทรงออกแบบนะคะมนุษยชาติของเราเนี่ยให้เป็นเหมือนกับสวนอีเดนก็คือให้เป็นที่พำนักของการทรงสถิตของพระเจ้า See in Eden God's desire is to make Himself known intimately and personally. ในอีเดนนะคะพระเจ้าได้ออกแบบสถานที่แห่งนั้นสวนแห่งนั้นเอาไว้เพื่อให้พระองค์ได้จะเข้ามาเป็นที่รู้จักของทั้งสองคนในนั้นเนี่ยด้วยความใกล้ชิดสนิทสนมกัน So He desired
to be welcomed to be acknowledged by Adam and Eve พระองค์ปรารถนาที่จะได้รับการต้อนรับและได้รับการรู้จักมีความสัมพันธ์เป็นการส่วนตัวกับอาดัมและเอวา So he desired to be adored and worshiped by Adam and Eve ต้องการที่จะเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องการที่จะเข้ามานมัสการด้วยกันกับอาดัมและเอวา And still the same today แล้วก็ยังเป็นแบบเดียวกันในวันนี้ Because we are his sons and daughters เพราะเรานั้นเป็นบุตรและธิดาของพระองค์ You know Jesus has restored this to usพระเจ้านะคะพระเยซูคริสต์ได้ฟื้นฟูสิ่งนี้ให้กับเรา That we are now a habitation for the presence of God ที่ตอนนี้เราได้เป็นที่พำนักพักพิงของการทรงสถิตของพระเจ้า You guys excited about this ทุกคนตื่นเต้นเกี่ยวกับเรื่องนี้มั้ยคะ But something we have to take note of แต่มันมีบางอย่างที่เราจำเป็นจะต้องจดเอาไว้ให้ดี His manifest presence is actually a personว่าการทรงสถิตของพระเจ้าการสำแดงทรงสถิตของพระเจ้านั้นจริงๆแล้วเป็นบุคคล Holy Spirit is not a positive vibes or energy in this place การทรงสถิตของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยไม่ได้เป็นแค่ energy นะคะในคริสตจักรแห่งนี้ With due respect if this is the first time you're in church ก็ด้วยความเคารพถ้าหากว่าคุณเป็นครั้งแรกที่มาเจอกับพวกเราที่นี่ You know I get a lot of feedback for first time visitor to a church ผมได้รับfeedback นะคะจากผู้คนที่เพิ่งมาครั้งแรกที่คริสตจักรของเราเป็นครั้งแรกหลายครั้ง When I ask do you enjoy the service how do you feel เวลาถามว่าเอ้ยมีความสุขกับรอบนมัสการมั้ยมีประสบการณ์ยังไงบ้าง Oh I feel the positive vibes ว่าโอรู้สึกได้ถึงแบบโอไวบ์มันดีมากแบบ energy ดีมาก This is not a new age movement มันไม่ใช่การสอนแบบ New Age นะคะ This is a family of God's sons and daughters where His presence is well. พระเจ้าเป็นครอบครัวของพระเจ้าที่มีบุตรและธิดาของพระเจ้าและการทรงสถิตพระเจ้านั้นเข้ามาอยู่ His manifest presence got to be a person. เพราะว่าการเพราะฉะนั้นการสำแดงการทรงสถิตพระเจ้านั้นจำเป็นจะต้องเป็นบุคคล If this is not your starting point, you miss everything. ถ้าหากวันนี้ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของคุณคุณก็จะพลาดทุกอย่างเลย If you're chasing power but not a person, you miss everything. ถ้าหากคุณไล่ตามฤทธิ์อำนาจแต่ไม่ใช่บุคคลคุณจะพลาดทุกอย่าง If you chase after the gift and not the giver, you miss everything. ถ้าหากคุณวิ่งไล่ตามของประธานแต่ไม่ใช่ผู้ที่ให้นั้นคุณจะพลาดทุกอย่าง It has always been about Jesus. เพราะทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับพระเยซูคริสต์ The person that sits on the throne is Jesus. คนที่นั่งอยู่บนบัลลังก์นั้นก็คือพระเยซูคริสต์ So let's keep the main thing. The presence of God is a person. ให้เรานำสิ่งที่สำคัญจริงๆให้เป็นสิ่งสำคัญจริงๆเพราะว่าการทรงสถิตของพระเจ้านั้นเป็นบุคคล Sorry, I'm getting a bit excited. ตื่นเต้นนิดนึงนะคะIf he is a person ถ้าพระเจ้านั้นเป็นบุคคล then an encounter with the manifest presence has to be personal การที่เราได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าก็จําเป็นจะต้องเป็นเรื่องที่เป็นส่วนตัวกับเรา and relational และเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ I remember my mother-in-law ผมจําได้เลยว่าแม่ยายของผมเนี่ย Buddhist familyเป็นครอบครัวในศาสนาพุทธ in Malaysia ในประเทศมาเลเซีย she didn't do a lot of schooling ก็ไม่ได้ได้รับการศึกษาอะไรมากนัก so to share the gospel with her การจะแบ่งปันข่าวประเสริฐกับเธอเนี่ย to take her through like the alpha course นำเธอเข้าเรียน alpha course เนี่ย can be a bit challenging trying to engage her through information มันช้าหรือว่ายากมากที่เราจะทำให้เธอได้รับข้อมูลเหล่านั้นBut when my father-in-law passed away with cancer, gave his life to Jesus. แต่ตอนที่คุณพ่อตาของผมเนี่ยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเนี่ยเขาก็ได้มอบชีวิตให้กับพระเยซูคริสต์ And at the same time, she gave her life to Jesus. และในเวลาเดียวกันคุณแม่เนี่ยก็ให้ชีวิตกับพระเยซูคริสต์ด้วยกัน She was going to a Pentecostal church in Penang, Malaysia. และตอนนั้นเนี่ยก็ได้เข้าไปที่คริสตจักรนะคะ Pentecost ในปีนังมาเลเซีย And she said that every time when I worship, I don't know why I'm crying. แล้วก็บอกว่าไม่รู้ว่าทำไมเวลาที่นมัสการทุกครั้งเลยร้องไห้อยู่ได้ And my auntie who's not a Christian say, "Oh, you're missing your husband."แล้วคุณป้าที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนก็บอกว่าโอ้สงสัยคิดถึงสามีละสิ No that's the encounter with the presence of God the tears of joy แต่นั่นมันไม่ใช่เพราะนั่นมันคือการทรงสถิตของพระเจ้านั่นคือการได้มีประสบการณ์กับพระองค์นั่นคือน้ำตาของความชื่นชมยินดี Because his presence is so tangible เพราะว่าการทรงสถิตของพระเจ้านั้นสัมผัสแต่ต้องได้ And I believe some of you here cry like a baby when you encounter the presence of God แล้วผมก็เชื่อว่าพวกคนบางคนในห้องนี้เนี่ยก็อาจจะแบบว่าร้องไห้เหมือนเป็นเด็กๆเลยเวลาที่ได้พบกับการทรงสถิตของพระเจ้า You know I shared with you I think I shared with you guys last week or the week before อาจจะเป็นประมาณ2 อาทิตย์ที่แล้วที่ผมได้แบ่งปันกับทุกคนBecause you know I'm one of those guys that you know I don't usually go down quite easily when people pray for me. ว่าผมเนี่ยเป็นคนแบบหนึ่งในคนประเภทนั้นที่แบบว่าเวลาที่มีคนมาอธิษฐานเผื่อผมไม่ได้เป็นคนที่จะล้มลงไปในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าง่ายขนาดนั้น But at our revival conference few years ago. แต่ว่าที่conference นะคะ revival conference เมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ย We got a guest speaker Pastor Ben Fitzgerald. ตอนนั้นเรามีนะคะแขกรับเชิญคืออาจารย์ Ben Fitzgerald. He just put his hand on my head. มาวางมือเฉยๆ After he teach on about the fear of man breaking free from the fear of man. หลังจากมาเทศนาเกี่ยวกับเรื่องของการปลดปล่อยตัวเองให้เป็นไทยจากความกลัวต่อผู้คน He came up to me just put his hand ก็เดินมาแล้วก็วางมือ
I went down. แล้วผมก็ล้มลงไปเลย I had an encounter. ผมได้มีประสบการณ์กับพระเจ้า And at that time, many of you know Lucas. Lucas was serving on a worship team. แล้วตอนหลายๆคนก็รู้จักลูคัสใช่ไหมคะ So he was standing here playing the guitar. I was there on the floor. รับใช้นะคะเล่นกีตาร์อยู่บนเวทีตอนนั้น And after that, he came up to me. แล้วหลังจากนั้นเขาก็มาหาผม He said, "Alvin, you cry like a baby." เขาบอกว่าอัลวินร้องไห้เหมือนเด็กเลย That was so embarrassing, but it's okay. มันน่าอายมากแต่มันโอเค I was down on the floor crying and sobbing. ตอนนั้นเนี่ยผมก็ร้องไห้อยู่บนพื้นนะคะก็เหมือนเด็กๆเลยBut that encounter with the manifest presence broke the fear of man in me. แต่ว่าการได้พบกับพระเจ้าในตอนนั้นเนี่ยทำให้ความกลัวหวาดกลัวต่อผู้คนของผมมันหายไปจากชีวิตของผม And I leave that place. แล้วผมก็ออกจากห้องนั้น Change and transform. ได้รับการเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง And that can happen to you today. และมันสามารถที่จะเกิดขึ้นกับคุณได้เช่นกันในวันนี้ When you encounter the manifest presence of God. เวลาที่คุณได้มีประสบการณ์กับการพบการทรงสิงของพระเจ้า Anything can happen. อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะBut most importantly is that you leave this place a different person. แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่คุณออกจากสถานที่นี้ไปโดยที่เป็นคนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว You know, Jesus rebuked the Pharisees. ตอนนั้นเนี่ยพระเยซูคริสต์ทรงปฏิเสธนะคะ John 5:39-40, he says that you search the scriptures because you think that in them you have eternal life, and it is they that bear witness about me. Yet you refuse to come to me that you may have life.พระคัมภีร์นะคะยอห์นบทที่5ข้อ39ถึง40กล่าวเอาไว้นะคะว่าพวกท่านค้นดูในพระคัมภีร์เพราะท่านคิดว่าในนั้นมีชีวิตนิรันดร์และพระคัมภีร์นั้นเป็นพยานแก่เราแต่พวกท่านก็ยังไม่ยอมมาหาเราเพื่อจะได้ชีวิต This book หนังสือเล่มนี้เนี่ย From Genesis to Revelation จากปฐมกาลจนถึงวิวรณ์ It points to a person ชี้ไปยังบุคคลหนึ่ง The Pharisees knew ตอนนั้นเนี่ยฟาริสีก็รู้อยู่ They knew the scripture รู้จักพระคัมภีร์But they could not recognize the presence of God. แต่ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ถึงการทรงสถิตของพระเจ้า The presence of God was just next to them. เพราะตอนนั้นการทรงสถิตของพระเจ้านั้นอยู่ข้างพวกเขา So is it possible? แล้วมันเป็นไปได้ไหมล่ะ When you come here on a Sunday, ที่คุณเข้ามาที่นี่วันอาทิตย์ You can be so religious like a Pharisee. คุณอาจจะเป็นเหมือนฟาริสีที่รู้สึกว่าติดศาสนา Jesus standing next to you. โดยที่พระเยซูคริสต์ยืนอยู่ข้างๆคุณ And you miss him. แล้วคุณก็อาจจะพลาดพระองค์ไป Ooh.Let's move on to the next point, shall we? ไปข้อต่อไปละกัน Sorry, a bit tense now. Okay. เรารู้สึกตึงนิดนึง There can be no revival without God's presence. มันจะไม่มีการฟื้นฟูเลยถ้าไม่มีการทรงสถิตของพระเจ้า And let me tell you something. Revival is not an event. แล้วขอผมบอกคุณอย่างนึงว่าการฟื้นฟูไม่ได้เป็นอีเวนต์ We love conference. We love our revival conference. เรารักการประชุมของเราเรารักคอนเฟอเรนซ์ของเรา Revival is not an event. แต่มันไม่ใช่อีเวนต์ It is simply to liveIn His manifest presence. แต่มันเป็นแค่การใช้ชีวิตในการทรงสถิตของพระเจ้า Sustainable revival is to continuously live in the manifest presence of God. การฟื้นฟูที่ยั่งยืนนั้นก็คือการที่เราใช้ชีวิตอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าโดยที่เป็นเรื่องสม่ำเสมอในทุกๆวัน Look, I'm not discounting events because we need the revival conference because these are the marking moments where we encounter Jesus. ผมไม่ได้ทำให้การพูดถึงอีเวนต์เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะแต่ว่ามันเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะได้เข้ามามีประสบการณ์กับพระเยซูคริสต์ But true revival is when we can take that encounter แต่ว่าการฟื้นฟูที่แท้จริงคือเวลาที่เราได้พบกับประสบการณ์และการนำประสบการณ์นั้นเนี่ย into our daily life ไปในชีวิตทุกวันของเรา and walk in that manifest presence แล้วก็เดินในการทรงสถิตนั้น anything we do in our christian life becomes a religion without his presence ทุกสิ่งที่เราทำในชีวิตของเราจะกลายเป็นเรื่องของศาสนาถ้าไม่มีการทรงสถิตของพระเจ้าไปกับเรา I done it for so many years ผมเองก็ทำสิ่งนี้มาหลายปีAnd I end up, I carry the stench of Christianity rather than the aroma of Christ. ใช่ที่จะเป็นเช่นนั้นผมก็กลายเป็นเหมือนกับว่ามีความเป็นแบบเป็นคนคริสต์เฉยๆแต่ไม่ได้มีกลิ่นหอมของพระเยซูคริสต์ไปกับผม You know, Christian can really smell. คุณรู้ใช่ไหมว่าคริสเตียนสามารถที่จะส่งกลิ่นได้ Including myself. รวมผมด้วย That's why I got to take care of my heart every day to put on the perfume of Jesus. ผมจึงต้องเป็นจะต้องมาดูแลหัวใจของผมแล้วก็นำเหมือนกับน้ำหอมกลิ่นหอมของพระเยซูคริสต์เข้ามาในใจของผมทุกวัน So hopefully this morning I smell okay. Is that okay? ก็หวังว่าเช้านี้ผมจะโอกินโอเคอยู่นะ Come on church we are called to carry the aroma of Christ เพราะว่าคริสตจักรทุกคนเราถูกเรียกมาเพื่อให้มีกลิ่นของพระเยซูคริสต์ That's how we're going to save Thailand นั่นคือวิธีการที่เราจะสามารถช่วยประเทศไทยได้ You want them to smell the aroma of Jesus Christ คุณต้องการที่จะให้พวกเขาได้กลิ่นของพระเยซูคริสต์ใช่ไหม See what's the point of reading the Bible without His presence มันจะมีเหตุผลอะไรถ้าหากว่าเราอ่านพระคัมภีร์โดยที่ไม่มีการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่เรา Because the Holy Spirit is a teacher เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นผู้สอนAnd prayer without His presence. และการอธิษฐานโดยที่ไม่มีการทรงสถิตของพระเจ้าเนี่ย We are just mumbling words. เราก็แค่กำลังมาพึมพำคำต่างๆมากมายเท่านั้น And church service without His presence. และรอบนมัสการที่ไม่มีการทรงสถิต Is what I call good showmanship. ก็เป็นเหมือนกับแค่การโชว์ที่ดีเฉยๆ
Tim didn't put on a show earlier on. ก็แน่นอนว่าทีมไม่ได้ทำตั้งใจสร้างโชว์อะไร The band ministered to his presence. เพราะว่าทีมนมัสการนั้นก็นมัสการปนิบัติการทรงสถิตของพระเจ้า And the presence of the Lord shows up. และการทรงสถิตของพระเจ้านั้นก็จะมาปรากฏกายให้เรา It's not about performance. มันไม่เกี่ยวกับการแสดง So we need to walk this tension, guys. เราจำเป็นจะต้องเดินในเหมือนกับเป็นความตึงเครียดนี้ Not to guard our heart against the spirit of performance. ที่จะปกป้องหัวใจของเราออกจากจิตวิญญาณของการทำการแสดงอะไรบางอย่าง God doesn't mind if you sing out of tune.แน่นอนว่าพระเจ้าไม่ได้สนใจว่าคุณร้องเพลงเพี้ยน I do sing out of tune ก็แน่นอนว่าผมเองก็เลยร้องเพลงเพี้ยน Therefore today across all 12 Newman locations นี่จะเห็นว่าทำไมนะคะวันนี้ในทุกสาขาคริสตจักรของเราเนี่ย We are introducing our new kingdom culture values เรามานะคะแนะนำkingdom culture value หรือว่าวัฒนธรรมในแผ่นดินของพระเจ้าอันใหม่ของเรา We had 8 kingdom culture values เราเนี่ยมีอยู่8ข้อแล้วOkay, we're going to introduce a ninth one today. แต่ว่าวันนี้จะมาแนะนำข้อ9 So we do have a logo for some of this. Yes, look at the our. Okay, guys, you review it before I say it. That's not cool. You don't do that to a preacher. เอาขึ้นมาก่อนที่ผมจะพูดมันไม่ได้นะ And what I say has no more power. ผมไม่มีฤทธิ์อำนาจในการพูดต่อเลยเนี่ย Okay, our new kingdom culture value is that His presence is our priority. ก็คือคังนัมคัลเจอร์ข้อใหม่ของเรานะคะคือการทรงสถิตของพระเจ้าเป็นความสำคัญแรกของเรา So if you guys want to get a tattoo this week, this will be a good tattoo on your back. ถ้าอยากจะไปสักนะคะก็ไปสักบนหลังได้ The Ark of Covenant. นี่คือหีบพันธสัญญา Because you're the temple of the Holy Spirit. เพราะเรานั้นเป็นวิหารนะคะของการทรงสถิตของพระเจ้า I guarantee you, you'll feel much holier with that tattoo. ก็รู้สึกว่าคุณจะรู้สึกว่าอยู่แบบว่ามีความบริสุทธิ์มากขึ้นถ้ามีแททูนี้ใช่ไหมYou guys know what our eight kingdom culture values are? Yeah. You know what our eight kingdom culture values are? คุณรู้ใช่ไหมว่าเรามี8ข้อเนี่ยคุณค่าในแผ่นดินของพระเจ้ามันเกี่ยวกับอะไรบ้าง Okay, I assume everybody know. I'm not going to go through that because I don't have time to preach. ขอเดาว่าทุกคนรู้แล้วละกัน See, the other eight values becomes religious if His presence is not our priority. คุณค่าในแผ่นดินของพระเจ้าอีก8ข้อที่เรามีมาก่อนแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเรื่องของกฎเกณฑ์ทางศาสนาถ้าเราไม่มีการทรงสถิตของพระเจ้า Because God's words as our foundation can become religious if His presence is not there เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นรากฐานของเราแต่มันก็เป็นเรื่องของศาสนาได้ถ้าหากว่าการทรงสถิตไม่ได้อยู่กับเรา Because if this is the voice of God then it has to be an encounter with His presence when you read this เพราะว่าถ้าหากว่าสิ่งนี้คือสุรเสียงของพระเจ้าเราจำเป็นจะต้องได้พบกับการทรงสถิตของพระองค์เวลาที่เราอ่านมัน So the question to be asking คำถามที่เราต้องถามเลยก็คือAm I aware of His presence in my life? เรารู้ถึงการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของเราหรือเปล่า So our behavior must align to these values. สิ่งต่างๆเหล่านี้จำเป็นจะต้องเข้ามาชีวิตของเราจำเป็นจะต้องมีคุณค่าเหล่านี้ Otherwise, it becomes tattoo on your bodies. ไม่อย่างนั้นมันก็จะกลายเหมือนกับเป็นแค่เหมือนกับเป็นรอยสักบนร่างกายของเรา By the way, we are putting up those nine kingdom culture values on the wall. เดี๋ยวเรานะคะจะเอา kingdom culture เหล่านี้เนี่ยไปติดนะคะบนกำแพงนอก Is it up yet? Half.Half okay, half. Okay, we are getting there. Okay, see if we don't align our behavior to these values, it becomes just good logo. ถ้าเราไม่เอามาใช้ชีวิตตามคุณค่าเหล่านี้จริงๆมันก็จะเป็นแค่โลโก้ที่สวยเฉยๆ So now comes the application part of the sermon. แล้วตอนนี้เราก็จะมาถือจวงที่เราจะนำไปใช้จริงได้แล้วในการเทศนะคะ So you could be asking, Pastor, how do we apply this in our life? พระเจ้าเอ้ยไม่ใช่อาจารย์แล้วเราจะเอาสิ่งนี้มาใช้ในชีวิตของเราได้ยังไงจริงๆFirstly, individually. ก่อนแรกก่อนอื่นเลยนะคะก็คือในระดับปัจเจกบุคคลของเรา As a son or daughter of God. ในฐานะบุตรและธิดาของพระเจ้า To host His presence. ที่จะต้อนรับปฏิบัติการทรงสถิตของพระเจ้า You need to be asking this question. คุณจำเป็นต้องถามคำถามนี้ Am I growing in awareness of His presence in my life? เรารู้ถึงการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของเราหรือยัง In your day-to-day life, are you aware of His presence? ในแต่ละวันเนี่ยคุณรับรู้ถึงการทรงสถิตของพระเจ้าหรือเปล่าDo you create room in your life for His presence? คุณสร้างเหมือนกับเป็นพื้นที่แบ่งปันพื้นที่ให้กับชีวิตของการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตคุณหรือเปล่า Or are you just rushing through life? หรือว่าคุณแค่กำลังใช้ชีวิตไปวันๆ See to enjoy someone's presence. การที่เราจะมีความรู้สึกว่าชื่นชมยินดีในการทรงสถิตของบางคน Say if I want to get to know Pastor Ben. อย่างเช่นถ้าหากว่าผมต้องการที่จะรู้จักอาจารย์เบนI got to take him out for coffee. ก็พาอาจารย์เบนไปกินกาแฟ Spend quality time. ใช้เวลาที่มีความหมายด้วยกัน Knowing him. ทำความรู้จัก And for him to know me. แล้วก็ให้อาจารย์เบนได้รู้จักผม The thing is that life is so busy. จริงๆก็คือชีวิตมันยุ่งมากใช่ไหม The presence of God is not a McDonald's drive-thru. แต่การทรงสถิตของพระเจ้านั้นไม่ได้เป็นเหมือนกับเวลาที่เราเข้าไปซื้อ McDonald's drive-thru. You come in the morning just drive-thru. Can I have a McMuffin?
ณไม่สามารถที่จะเหมือนกับรถเข้าไปแล้วก็แบบว่าขอแม็กมัฟฟินหนึ่งก้อนแล้วก็ออกไป Doesn't work that way. You need to find space and time. มันไม่ได้เป็นมันทำงานแบบนั้นไม่ได้มันคุณจำเป็นจะต้องสร้างเวลาแล้วก็หาเวลาหาพื้นที่กับพระองค์ Because he's a person. เพราะพระองค์นั้นทรงเป็นบุคคล Can imagine if say Pam Pam want to get to know me. ถ้าหาว่าปันปันต้องการจะรู้จักอาจารย์วินBut she can't even stop for a 3 minutes conversation with me. แต่ไม่สามารถที่จะหยุดคุยสัก3นาทีได้เลย And then she says she wants to know me. แล้วบอกว่าอยากรู้จัก It doesn't work. มันไม่เวิร์กหรอกแบบนั้นอ่ะ You got to create a space and time. คุณจำเป็นจะต้องให้ทั้งเวลาและพื้นที่กับพวกเขา Begin with your personal devotion time. ให้เริ่มจากการเฝ้าเดี่ยวของคุณ Learn to minister to the presence of God. เรียนรู้ที่จะปฏิบัติการทรงสถิตของพระเจ้า Maybe I'll share with you practically howthe last probably 6 to 12 months God has changed my devotion time ผมจะขอแบ่งปันละกันว่าประมาณ12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยพระเจ้าเปลี่ยนเวลาการเฝ้าเดี่ยวของผมยังไง So as a church we've been on this journey about 12 to 18 months trying to understand this new kingdom culture value about his presence ในฐานะคริสตจักรเราเองเนี่ยก็เดินทางผ่านมาหลายเดือนแล้วเหมือนกันที่จะทำความเข้าใจว่าคุณค่าข้อใหม่อันนี้น่ะคืออะไร You know after I read a book called The Glory Within by Corey Russell ตอนที่ผมได้อ่านหนังสือนะคะชื่อ The Glory Within นะคะโดย Corey RussellYou know, he talks about how you spend time with the Lord praying in tongues. ก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เวลากับพระเจ้าด้วยการอธิษฐานในภาษาแปลกๆ For an extended period of time. เป็นเวลานานประมาณหนึ่ง It edify and strengthen you. มันจะเข้ามาเสริมกำลังให้กับคุณ So I decide to apply that in my life. ผมก็เลยตัดสินใจที่จะนำสิ่งนั้นมาใช้ในชีวิตของผม To make sure that the first 20 minutes of my devotion time. ที่บอกที่ตัดสินใจแล้วว่าในการเฝ้าเดี่ยวของผม20นาทีแรกในการเฝ้าเดี่ยวของผมเนี่ย Before I give God my shopping list. ก่อนที่จะเอาเหมือนช้อปปิ้งลิสต์ไปให้พระเจ้าเนี่ย I just play a worship music and minister to His presence and pray in tongues. แล้วก็เปิดเพลงนมัสการแล้วก็แบบว่าเปิดแล้วก็อธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆอยู่ตลอดประมาณ20นาที Do that every day for the first 20 minutes of your day.ผมก็ทำสิ่งนี้มาแบบทุกวันแบบเป็น20นาทีแรกของแต่ละวันของผม I can guarantee you his manifest presence is going to show up in your study room ผมบอกได้เลยว่าการทรงสถิตของพระเจ้านั้นจะมาเจอกับคุณพบกับคุณในการเฝ้าเดี่ยว If not I'll give you back your money ถ้าหากว่าไม่เดี๋ยวผมคืนเงินให้ก็ได้ It's guarantee มันรับรองเลย Because it's the word of God เพราะมันคือพระวจนะของพระเจ้า So I have the confidence to guarantee this ผมก็เลยมีความมั่นใจที่จะรับรองสิ่งนี้กับคุณ If you give the first 20 minutes of your time to God and minister to him every dayถ้าคุณให้เวลา20นาทีในการปฏิบัติพระเจ้าก่อนในทุกๆวัน Wife you will be thanking me that your husband is such a romantic guy ภรรยาก็จะขอบคุณผมที่ทำให้สามีของคุณกลายเป็นคนที่โรแมนติกขึ้นมา So learn to pause and dwell in his presence ให้เราเรียนรู้ที่จะหยุดแล้วก็เข้ามาอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้า Not to worship him to be grateful to thank himที่จะมานมัสการพระองค์มารู้สึกขอบคุณแล้วก็แสดงความขอบคุณให้กับพระองค์ Remember it is relational not transactional ให้จดจำเอาไว้นะคะว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องของการแลกเปลี่ยนอะไร It's not going to happen overnight you need to same thing any habit takes time to develop ซึ่งมันจะไม่เกิดขึ้นภายในแบบข้ามคืนข้ามวันหรอกเพราะว่ามันเหมือนกับพฤติกรรมอย่างอื่นของเราใช่มั้ยที่มันจะเกิดขึ้น transactional in my prayer life seriously ในหลายๆวันที่เราต้องฝึกฝนเพราะว่าผมเองก็เคยเป็นคนที่ต้องการที่จะเข้ามาแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างในการอธิษฐาน I come to God every morning with an apostolic blueprint ผมก็จะมาหาพระเจ้าแล้วก็มีเรื่องของงานการงานอัครทูตเป็นพิมพ์เขียวมาเพียบเลย strategies มียุทธศาสตร์มากมาย Come on God we're going to take the world for you บอกว่าพระเจ้ามาเลยเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปเอาแบบไปยึดครองโลกนี้พระองค์ No but it's just about learning to dwell in his presence แต่จริงๆแล้วมันจะเป็นต้องการที่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะเข้ามาอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้า And the rest will happen แล้วสิ่งอื่นๆนั้นก็จะเกิดขึ้นทีหลัง Do that throughout the dayคุณลองทำสิ่งนี้ในแต่ละวันของคุณในทั้งวันของคุณ Even when in the toilet you can do that the presence shows up as well ไม่ว่าคุณจะอยู่ในห้องน้ำคุณก็สามารถทำได้และการทรงสถิตก็จะปรากฏมาเช่นกัน And he wants to lick his presence through you และพระเจ้าก็จะมีต้องการที่จะนำการทรงสถิตของพระองค์นั้นออกไปผ่านคุณ You know Jesus said that we have river of living water flowing from within us isn't พระเยซูคริสต์ทรงตรัสว่าเรานั้นก็มีเหมือนกับว่าสายน้ำแห่งชีวิตนั้นไหลผ่านจากชีวิตของเราใช่ไหม And use the example of a spongeแล้วก็เห็นดูว่ามันกับเป็นเหมือนฟองน้ำ You can only leak what you are soaking คุณสามารถที่จะปลดปล่อยสิ่งต่างๆได้ด้วยสิ่งที่คุณแช่ตนเองอยู่ในนั้นเท่านั้น If you are soaked in Facebook and Instagram only ถ้าคุณแช่ตัวเองอยู่ใน Facebook หรือ Instagram เท่านั้น You leak to your friends what you encounter on Instagram คุณก็จะนำสิ่งเหล่านั้นให้กับเพื่อนๆของคุณเป็นสิ่งที่เจอได้ใน Instagram เท่านั้น If you soak in his presence แต่ถ้าหากว่าคุณแช่ตนเองอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าเนี่ย You know if I got a sponge that's so drenched and so wet ถ้าหากว่าผมมีเหมือนกับเป็นฟองน้ำที่มันเปียกมากๆเนี่ย The moment you touch itเวลาที่คุณจับมันเนี่ย You're going to be wet as well มันก็จะเปียกเหมือนกัน So we are called to carry the presence to this world เราถูกเรียกมาให้แบ่งปันให้แบกรับการทรงสถิตของพระเจ้าไปในโลกนี้And secondly, corporately.
แล้วข้อ2นะคะประสบการณ์ในส่วนรวมในองค์กรของเรา God's people are distinguished by his presence ผู้คนของพระเจ้านั้นจะถูกแยกแยะได้จากการทรงสถิตของพระเจ้า As we learn to minister to his presence individually ในขณะที่เราเรียนรู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติการทรงสถิตของพระเจ้าในฐานะปัจเจก As a corporate family ในฐานะครอบครัวพันธสัญญาเหมือนกัน We must make his presence our priority เราจําเป็นจะต้องทําให้การทรงสถิตของพระเจ้านั้นเป็นความสําคัญอันดับแรกของเรา And to learn to minister to God together และเรียนรู้ที่จะปฏิบัติพระเจ้าด้วยกัน So I just want to teach on this just a little bit อยากจะขอสอนเรื่องนี้อีกนิดนึงOkay, some of you might be asking me, Pastor, what do you mean by you minister to God? อาจจะถามบางคนอาจจะถามว่าหมายความว่ายังไงการปฏิบัติพระเจ้า You know, in 1 Chronicles 15 verse 1 to 2, David built houses for himself in the city of David, and he prepared a place for the ark of God and pitched a tent for it. Then David said that no one but the Levites may carry the ark of God, for the Lord had chosen them to carry the ark of the Lord and to minister to him forever.ในพระคัมภีร์นะคะ1พงศาวดารข้อ15บทที่15ข้อ1ถึง2นะคะกล่าวไว้ว่าดาวิดทรงสร้างพระราชวังต่างๆเพื่อพระองค์ในนครดาวิดและพระองค์ทรงเตรียมที่ไว้สำหรับหีบของพระเจ้าและทรงตั้งเต็นท์ไว้ให้และดาวิดตรัสว่านอกจากคนเลวีแล้วไม่มีใครจะหามหีบของพระเจ้าได้เพราะว่าพระยาเวทรงเลือกพวกเขาให้หามหีบของพระยาเวและปรนนิบัติพระองค์ตลอดนิรันดร์ See the presence of God dwell in the tent in the ark of covenantตอนนั้นในการทรงสถิตพระเจ้านั้นน่ะเข้ามาพำนักอยู่ในเต็นท์เข้ามาพำนักอยู่ในหีบพันธสัญญา So David appointed the Levites to minister to his presence forever ดาวิดก็เลยนะคะแต่งตั้งชาวเลวีเนี่ยให้มาแบกรับนะคะการทรงสถิตพระเจ้าในนิรันดร์ 1 Chronicles 16:4 says this ในพระคัมภีร์นะคะ1พงศาวดารข้อ16กล่าวไว้เช่นนี้ David again he appointed some of the Levites as minister before the ark of the Lord to invoketo thank and to praise the Lord the God of Israel ก็ดาวิดอีกแล้วนะคะที่พูดเอาไว้ว่าและพระองค์ทรงตั้งคนเลวีบางคนให้เป็นผู้ปรนนิบัติหน้าหีบของพระยาเวให้รำลึกพระคุณให้ขอบพระคุณและสรรเสริญพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอล 1 Chronicles 16 verse 37 So David left Asaph and his brother there before the ark of covenant of the Lord to minister regularly before the Lord before the ark as each day requiredแล้วก็ใน1พงศาวดารข้อ16บทที่16ข้อ37นะคะกล่าวไว้ว่าดาวิดจึงทรงให้อาสาบและพี่น้องของท่านอยู่ที่นั่นต่อหน้าหีบพันธสัญญาของพระยาเวให้ปฏิบัติอยู่หน้าหีบนั้นเรื่อยไปตามงานประจำวันที่ต้องทำ So the Ark of Covenant was the place of his presence ตอนนั้นเนี่ยหีบพันธสัญญานะคะเป็นสถานที่ที่การทรงสถิตของพระเจ้านั้นทรงสถิตอยู่ And God's presence is always David's priority และการทรงสถิตของพระเจ้านั้นก็เป็นนะคะความสำคัญอันดับแรกของดาวิดเสมอ The man after God's heart ผู้ชายที่ติดตามพระทัยของพระเจ้าIt has to be our priority. ความทรงสถิตพระเจ้าจำเป็นจะต้องเป็นความสำคัญอันดับแรกของเรา So we minister to Jesus together through our corporate worship. ในการนมัสการเนี่ยเราก็เข้ามาปฏิบัติพระเยซูคริสต์ด้วยกัน Worship is a lifestyle. การนมัสการนั้นเป็นไลฟ์สไตล์นะคะ But there's also power when the family gather together for corporate worship. แต่มันก็มีฤทธิ์อำนาจเวลาที่เข้ามาร่วมตัวกันในการนมัสการในคริสตจักร As we minister to His presence. ในขณะที่เราปฏิบัติการทรงสถิตของพระเจ้า Corporately expressing our adoration and our love to Jesus. ที่เราเข้ามารวมตัวกันในการแสดงให้พระเจ้าได้เห็นความรักของเราที่มีต่อพระเยซูคริสต์ No as we gaze upon his beauty ในขณะที่เรามองไปที่ความงามของพระองค์ And his manifest presence shows up และการทรงสถิตของพระองค์ก็จะปรากฏกายออกมาให้เราได้เห็น And he transforms our thinking และพระองค์ก็จะทรงเข้ามาเปลี่ยนแปลงความคิดของเรา Transform our heart มาเปลี่ยนแปลงหัวใจของเรา There's been a shift in this church in the last 12 months ใน12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นเกิดขึ้นในคริสตจักรของเรา And I think it's important for me to address a few things และมันก็สำคัญที่ผมจำเป็นจะต้องมาพูดอะไรบางอย่าง And as a church we have to learn to walk this tension และในขณะในฐานะคริสตจักรเราก็จะต้องมาเรียนรู้นะคะวิธีการที่เราจะเดินในการเปลี่ยนแปลงในความตึงเครียดนี้ I know our worship is getting a bit longer now ผมรู้ว่าทีมนมัสการการนมัสการของเรามันยาวขึ้นใช่ Probably not a bit it's a lot longer อาจจะไม่ใช่ยาวขึ้นนิดหน่อยแต่ยาวขึ้นมากๆเลยใช่มั้ย used to be 30 minutes is that right เคยมีประมาณ30นาที Yeah used to beIf you are in this church, you've been here around for quite a while, you understand what I'm talking about. If you were here 3 years ago, ถ้าว่าคุณอยู่ที่คริสตจักรแห่งนี้ประมาณ3ปีที่แล้วคุณจะรู้เลยว่าผมกำลังพูดถึงอะไร This church has the anointing of the service flow. คริสตจักรแห่งนี้มีการเจิมของขั้นตอนต่างๆนะคะในการดำเนินรอบนมัสการ Song 1, Song 2, Song 3, Song 4. Maybe we repeat a chorus 2 times. Okay, announcement. Hey, welcome.ก็จะมีนะคะเพลงที่1เพลงที่2อาจจะแบบว่าวนคอรัสสัก2รอบกลับมาเพลงที่3เพลงที่4แล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็มีประกาศ As God takes Numa globally on this
piece of revelation แต่ว่าพระเจ้าเนี่ยได้นําคริสตจักรของเรานะคะในฐานะคริสตจักรในทุกสาขาเลยเนี่ยให้มาในการเปิดเผยนี้ We call it a worship reformation เราเรียกว่าเป็น worship reformation นะคะหรือการปฏิ Bring back the Davidic tabernacle worship ให้เรากลับเข้ามาในการนมัสการที่อยู่ในพระผ่า And somehow trust me every location in Newman Church นะเราก็เชื่อผมได้เลยว่าในทุกๆสาขาของคริสตจักรเราเนี่ย Something has shifted บางอย่างเปลี่ยนแปลงไปTo the point that we want to build a culture in Newman Church. ที่เราต้องการจะสร้างวัฒนธรรมบางอย่างในที่จัดของเรา On Sunday when you come here. ที่ในวันอาทิตย์ที่เราเข้ามาเนี่ย Your number one priority is not to receive a blessing from God. ว่าความสำคัญอันดับแรกของเราไม่ใช่เพื่อที่จะมารับพระพรจากพระเจ้า It's to minister to His presence. แต่เพื่อที่จะเข้ามาปฏิบัติการทรงถึงของพระเจ้า You know like how the women pour the expensive jar of perfume on the feet of Jesus. นางมารีนะคะได้มาเทนะคะผ้าอบพระอบนะคะในน้ำมันหอมราคาแพงเนี่ยบนพระบาทของพระเยซูคริสต์ So you should be bring your buckets of perfume into this place. คุณก็ควรที่จะนำเหมือนกับว่าเป็นแบบตะกร้าน้ำหอมเข้ามาในที่แห่งนี้ You know breaking every jar. มาทำให้แบบว่าขวดเหล่านั้นมันแตก Not from Chanel to what else? อาจจะเป็นตั้งแต่ Chanel หรือว่าขวดอื่นๆ You know, break the expensive perfume at the feet of Jesus. That is worship. นั่นแหละคือการนมัสการ So I want to invite you to walk this tension with us. We're still figuring out. ผมก็เลยอยากจะเชิญคุณให้มาเดินกับพวกเราซึ่งพวกเราเองก็ยังกำลังหาคำตอบหาวิธีการที่ดีที่สุดอยู่ You know, we are still experimenting. เรายังทดลองกันอยู่I know it doesn't sound very confident that we are experimenting. แน่นอนมันอาจจะดูไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เวลาจะบอกว่าเรากำลังแบบทดลองอะไรบางอย่าง But when you walk with the Holy Ghost, it's an adventure. แต่ว่าเวลาที่เราเดินทางกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มันก็เป็นเหมือนกับการผจญภัยใช่ไหม But sometimes 1+1 cannot be equal to 2. I don't understand why. บางครั้งเนี่ย1+1ก็ไม่ได้เท่ากับ2เสมอไปผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไม When Jesus show up, say 1+1, 2, bang, wrong answer is 5. บางทีพระเยซูคริสต์อาจจะบอกว่าถ้าหากว่า1+1เท่ากับ2ไม่ใช่ผิดแต่จริงๆมันคือ5 Okay, if it's 5, it's 5.ก็5ก็5 It's adventure with the Holy Spirit แต่การเดินทางกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มันเป็นการผจญภัย Worship band ทีมนมัสการ Where are you guys I think they're somewhere around Yes All right let's land this plane เดี๋ยวเรามาจอดเครื่องบินลำนี้กันดีกว่า Don't know how I'm going to land this plane ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไง Hopefully it's a soft landing หวังว่าจะเป็นการลงที่นุ่มอ่อนโยนละกัน A graceful landing เป็นการลงเครื่องที่I know last week we had a really hard landing. ผมรู้ว่าที่แล้วเนี่ยเราลงแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ There's this move happening and I don't even have to close eyes. Come on, say okay, let's take up the tithes and offering and we continue. มันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะจบยังไงผมก็เลยขึ้นมาแล้วบอกโอเคเดี๋ยวรับถวาย10ลบกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยต่อ But I think it's okay. แต่ผมคิดว่ามันโอเค So let us prioritize our time in ministering to the Lord. ให้เรานำเวลาของเราที่เราได้เข้ามาปฏิบัติพระเจ้าเนี่ยเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งสำคัญเป็นอันดับหนึ่งของเราแล้วกัน You know I like whatThe pastor of Upper Room, Michael Miller, said in one of his books. ผมชอบสิ่งที่อาจารย์ของคริสตจักร Upper Room นะคะ Michael Miller พูดเอาไว้ในหนังสือของเขา Specifically in the atmosphere of the manifest presence of God. ที่พูดว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรยากาศของการสำแดงถึงการทรงสถิตของพระเจ้าเนี่ย The Lord is tangibly perceived. พระเจ้านั้นน่ะจะได้รับการมองเห็นอย่างAnd this experience moves us beyond the theoretical reality of His omnipresence. แล้วประสบการณ์นี้เนี่ยก็จะเป็นการเคลื่อนไหวที่อยู่ยิ่งเหนือไปกว่าประสบการณ์ที่เราจะสามารถได้รับว่าพระองค์นั้นทรงอยู่ทุกแห่งทรงรู้ทุกเรื่อง To the transformational reality of His being present here in person. และจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้เราได้เข้าใจว่าพระองค์นั้นทรงอยู่กับพวกเราในฐานะบุคคล With thoughts, feeling, words, ideas, and action.ความคิดความรู้สึกคำพูดและการกระทำต่างๆ The spirit of performance and consumption จิตวิญญาณของการแสดงและการเสพเนี่ย will give way to beholding and becoming like Jesus จะต้องสร้างทางให้เราได้เข้ามาเราก็จับจ้องพระเยซูและได้เป็นเหมือนกับพระเยซูมากขึ้น Yeah probably I'll finish off by sharing this story เดี๋ยวจะขอแบ่งปันเรื่องสั้นๆกับทุกคนนะคะ Yeah in January I was up in Chiang Mai for a conference ในเดือนมกราคมเนี่ยผมก็ไปที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุม Was a powerful conference มันเป็นการประชุมที่ทรงพลังมากๆเลย Now witness tangible manifestation of his presence เราได้เป็นสักขีพยานในการได้เห็นถึงการทรงสถิตของพระเจ้าที่ลงมาอยู่ตรงนั้น So you guys got to understand I'm not a musically inclined person คุณต้องเข้าใจก่อนว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เก่งเรื่องดนตรีอะไร Yes I can play a few chords and sing out of tune that's the best I can do ผมอาจจะสามารถเล่นดนตรีได้ไม่กี่คอร์ดหรือว่าอาจจะร้องเพลงเพี้ยนๆหน่อยแต่ว่ามันก็ดีที่สุดแล้วที่ผมจะทำได้ So many of you know that we are planting Newman Singapore this year
คุณรู้ว่าเราเนี่ยจะก่อตั้งที่จากนิวมาสิงคโปร์ปีนี้ So I began to give God my shopping list ผมก็เลยเอาแบบช้อปปิ้งลิสต์ไปให้พระเจ้า I said God we need to be a house and minister to your presence บอกว่าพระเจ้าเราต้องการที่จะเป็นบ้านที่มีการปฏิบัติการทรงดีของพระเจ้า So on top of my shopping list ในช้อปปิ้งลิสต์ของผมในอันแรกเลยSend me a prophetic worship leader that carry the heart of Newmar worship. บอกเลยว่าพระเจ้าขอพระเจ้าทรงส่งผู้นำนมัสการที่นมัสการในการเผยพระวจนะแล้วก็มี DNA ของ Newmar. And that person must be able to play the keys, the guitar, the bass, and the drums. แล้วคนนั้นจะเป็นที่จะต้องเล่นเปียโนได้เล่นกีตาร์ได้เล่นเบสได้ตีกลองได้ Because God, I don't want to do karaoke when I launch Newmar Singapore. เพราะว่าพระเจ้าผมไม่อยากที่จะเหมือนกับเข้ามาร้องคาราโอเกะด้วยกันเวลาที่ก่อตั้งที่จาก Newmar Singapore. I love YouTube, but it's not good enough for me. ผมรัก YouTube แต่มันไม่ได้ดีพอสำหรับผม I said, God, please send me that prophetic worship leader. พระเจ้าได้โปรดส่งผู้นำนมัสการที่นมัสการในการเผยพระวจนะAnd I had this encounter at a conference in Chiang Mai. แล้วผมก็ได้มีการมีประสบการณ์กับพระเจ้าตอนที่อยู่ที่เชียงใหม่ And God said to me, Alvin. แล้วพระเจ้าก็ทรงตรัสกับผมว่า Alvin. You are the first worship leader that I'm going to send into Newmar Singapore. ว่าเจ้าลูกนั่นแหละที่จะเป็นผู้นำนมัสการคนแรกที่เราจะส่งไปที่ Newmar Singapore. Because you're going to lead the way. You are the worship leader that's going to lead the way and minister to my presence. เพราะว่าเจ้านั้นจะเป็นผู้ที่นำทางเจ้านั้นจะเป็นผู้ที่นำการนมัสการมาสู่การทรงสถิตของเรา You know today, Tim Perry.It's not the worship leader. ก็วันนี้คุณทิมก็อาจจะไม่ได้เป็นผู้นำนมัสการ We love Tim. เรารักทิม But we all are the worship leaders. แต่เราทุกคนนั้นเป็นผู้นำนมัสการ We minister to His presence. เราปฏิบัติการทรงสถิตของพระเจ้า Now the band serve us. ทีมนมัสการนั้นก็รับใช้เรา But you cannot outsource the job of ministering to God's presence to these guys. แต่คุณไม่สามารถที่จะเอางานของการปฏิบัติพระเจ้ามาให้ทิมคนเดียวได้ So we are all worship leader. You can sing as loud as you want.เราทุกคนเป็นผู้นำนมัสการคุณจะร้องเพลงเสียงดังแค่ไหนก็ได้ Because you don't hold a mic so it's okay เพราะว่าคุณไม่ได้ถือไมค์มันโอเค If everybody hold a mic it'll be chaos ถ้าหากว่าทุกคนถือไมค์มันจะต้องวุ่นวายมากแน่เลย We will spend our whole entire life learning to recognize His presence in our life เราจะขยายชีวิตของเราในการที่จะเรียนรู้ว่าการนมัสการพระเจ้าเนี่ยมันเป็นเช่นไรการปฏิบัติพระเจ้าเป็นเช่นไร and to release it ในการที่เราจะต้อนรับพระเจ้าปฏิบัติพระเจ้าและปลดปล่อยไอของพระเจ้าออกไป So if you forget what I preached today just three things you recognize you host you release that's it ถ้าคุณลืมว่าผมเทศอะไรวันนี้ขอให้คุณจำไว้แค่3อย่างก็คือว่าคุณจะรับรู้ถึงการทรงดีของพระเจ้าคุณต้อนรับการทรงดีของพระเจ้าและคุณก็จะปลดปล่อยการทรงดีของพระเจ้าออกไป So when this happensพอเรื่องนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ย The manifest presence of God moves in our soul การทรงอยู่ของพระเจ้านั้นก็จะเข้ามาเคลื่อนไหวในจิตวิญญาณของเรา From being just an idea to an experience จากแทนที่จะเป็นแค่ไอเดียเท่านั้นก็จะกลายเป็นเรื่องของการกระทำของเรา And we taste and see that the Lord is good แล้วเราก็จะได้ลิ้มรสและรับรู้ว่าการทรงประทานพระเจ้านั้นแสนดี We just gonna spend some time just to worship เดี๋ยวเรายืนขึ้นด้วยกันนะคะแล้วก็นมัสการด้วยกัน So the presence of Jesus must be our goal การทรงสถิตของพระเจ้านั้นจำเป็นจะต้องเป็นเป้าหมายของเรา Our desire and our pursuit จากความปรารถนาของเราจากการติดตามของเรา Can I encourage you Newmar Church อยากจะขอหนุนใจคุณนะคะที่จากนี้มา To be asking this question ที่จะถามคำถามนี้ Am I growing in my awarenessว่าเราเติบโตในการรับรู้ของเรา of his presence in my life ถึงการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของเราหรือเปล่า because his presence เพราะว่าการทรงสถิตของพระเจ้า must be our priority จำเป็นจะต้องการเป็นความสำคัญแรกของเรา come on team just lead us come and let your presence fill this place fill our praise come and let your presence fill this placeCome and let your presence fill our praise, fill our praise. Come and let your presence fill this place. Come and let your presence fill our praise, fill our praise. Come and let your presence fill this place. Come and let your presence fill our praise.Your presence fill this. Come on, one more time. Come and let. Come and let your presence fill our praise. Fill our praise. Come and let your presence fill this. Come and let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  your presence fill our praise. Fill our praise. Come and let your presence fill this place. For you.One we want to be.
come to give you highest praise, highest praise. We have come to give you highest praise. We have come to give you highest praise, highest praise. We have come to love you in this place. Jesus said that if you are thirsty, come and drink. พระเยซูคริสต์ทรงตรัสว่าหากคุณนั้นกระหายขอให้ทรงเข้ามาแล้วดื่ม And there will be a stream of living water flowing from within. แล้วก็จะมีเหมือนกับเป็นสายน้ำแห่งชีวิตที่จะไหลออกมา You know, if you are feeling dry on the inside. ถ้าหากคุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณแห้งแล้งในใจ And you want His presence. เราต้องการการทรงสถิตของพระเจ้า If you want the baptism of the Holy Spirit. และคุณต้องการการรับบัพติศมาในพระวิญญาณ To fill you. ที่จะให้เข้ามาเต็มในใจของคุณ You know, I will get you to put up your hands. อยากจะขอให้คุณยกมือขึ้น No, just lift up your hands with me. ขอให้คุณยกมือขึ้นแล้วเดี๋ยวผมจะ Because the presence of the Lord is here. เพราะการทรงสถิตของพระเจ้า
อยู่ในที่แห่งนี้ Father we welcome your presence พระบิดาเราขอต้อนรับการทรงสถิตของพระองค์ Lord you say that in the last days พระองค์ทรงพูดเอาไว้ว่าในวันสุดท้าย You pour your spirit on sons and daughters พระองค์จะเทพระวิญญาณของพระองค์ลงมาอยู่เหนือบุตรและธิดาของพระองค์ The young man will see vision and old man will dream dreams เด็กนั้นก็จะได้มองเห็นนิมิตแล้วคนที่เป็นผู้คนชราก็จะได้ฝันAnd your sons and daughters will prophesy. และบุตรและธิดาพระองค์นั้นจะเผยพระวจนะ Father, we ask now. พระเจ้าเราขอตอนนี้ that you will fill us. ที่พระองค์ทรงเติมเต็มเรา To baptize us. ให้มาบัพติศมาเรา To soak us. ที่จะเข้ามาแช่เราให้เข้ามาอยู่ในเรา In the river of living water, God. ด้วยสายน้ำแห่งชีวิตพระเจ้า Lord, unless your presence goes with us. ถ้าหากพระเจ้าการทรงสถิตของพระองค์ไม่ไปกับเรา Don't take us there, Lord. อย่านำเราไปที่ใดเลยพระเจ้า Lord, we want more of your presence, God. พระเจ้าต้องการการทรงสถิตของพระองค์ God, today, God, we repent.พระเจ้าวันนี้เราขอกลับใจ If we have cast your presence aside ถ้าหากว่าเรานำการทรงสถิตของเรานั้นออกไปจากที่อื่นออกจากเรา We reposture our hearts to you Lord เราขอวางใจของเราใหม่กับพระองค์ That you would come and meet us and fill our hearts Lord ที่เราจะทรงเข้ามาพบเราและเติมเต็มใจเราพระองค์ That we want an encounter with you ที่เราต้องการที่จะมีประสบการณ์กับพระองค์พระเจ้า God that we will have the awareness of your presence in our lives ที่จะได้รับรู้ถึงการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของเรา To recognize your presence ที่จะได้แยกแยะออกว่าการทรงสถิตของเรานั้นทรงอยู่กับเราAnd to release your presence. และจะได้ปลดปล่อยการทรงสถิตของพระองค์ให้กับทุกคน That we want to host your presence, well, God. และเราต้องการที่จะเป็นผู้นั้นที่ต้อนรับพระองค์ได้ดีพระเจ้า Fill us, Lord. เติมเต็มเราพระองค์ Thank you, Jesus. ขอบคุณพระเยซู Thank you, Lord.